ู่กับผมแมทธิวที่ช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับผ่านไปแล้วถึง3คู่ครับก่อนที่จะเข้าสู่คู่ที่4ครับอย่าลืมว่านักชกทุกท่านที่ขึ้นชกบนเวทีของเราครับมีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนเตอร์ซินครับสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับถ้าเกิดเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับนะครับผมจะรับ 10,000 บาทครับถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มจากแอนเตอร์ซินแน่นอนครับเรามาลุยกันต่อครับในพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมระหว่างสวีเดนและประเทศไทย Ladies and gentlemen, fight number 4 this evening at 66 kilograms. Introducing our first fighter. He is from the blue corner. 35 years of age, standing 178 centimeters tall. With a fight record of 28 fights, 20 wins. Representing Sweden, please put your hands together for Jimmy Blad.ชมผมแดงครับอายุ18ปีจากปราจีนบุรีประเทศไทยครับสูง181เซนติเมตรชกมาแล้ว40ไฟชนะ27ขอสีประมือให้ฉลามขาวเวนอมมวยไทย from Thailandเวทีได้แก่กรรมการรัชกรดาราพันกลับมาชมกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport คู่นี้คู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนัก66กิโลกรัมฉลามขาวเวนัมมวยไทยพบกับนักมวยจากสวีเดนจิมมี่บลัดนะรูปร่างหน่วยการดีทีเดียวครับทางด้านของฉลามขาวเวนัมมวยไทยครับ18ปีครับส่วนสูง181วรวุฒินันตาครับนักสู้จากจังหวัดปราจีนบุรีในทีมของเวนัมมวยไทยเมดิซาตูมาเองครับคุณมารุธครับวันนี้จะของค่ายมาเองเลยนะครับเมดิซาตูครับนักชกฝรั่งเศสนะครับเจอกับนักมวยไทยดังๆมาเพียบเลยครับวันนี้มาดูแลลูกศิษย์วันนี้ฉลามขาวจะเจอกับนักมวยจากประเทศสวีเดนครับจิมมี่บลัดวัย35ปีสูง178ซนติเมตรนะครับมาจากกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายแดนเจอร์มวยไทยครับลงตัวที่66กิโลกรัมนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่4ครับผ่านมาแล้ว3คู่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าสนุกสนานจริงๆครับมีทั้งน็อกมีทั้งคะแนนนะครับแต่ว่าเรื่องของรสชาติการต่อสู้นี่3ยกนี่ต้องบอกว่าต่อยกันไม่มีหยุดจริงๆครับคุณเชษฐชัยครับเข้มข้นนะครับเน้นเรื่องของการออกอาวุธเปิดเกมกระทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำอาวุธมีแรงส่งวันนี้อย่าลืมนะครับคู่สุดท้ายนะครับมวยรอบชิงชนะเลิศมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับรางวัลแชมเปี้ยนนี้จะได้รับเงินรางวัลหัวใจชัยโยมูลค่า 200,000 บาทนะครับรองแชมป์ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาทแล้วก็สร้อยคอทองคำหัวใจชัยโยด้วยนะครับคนแพ้ไม่เป็นไรเพราะหัวใจเรายังชัยโยครับติดตามนะครับแฟนๆครับระหว่างเพชรน้ำงามนายพลภูตะลึงคาเฟ่ครับกับทางด้านของฟิลิเป้ซูซาถูกคู่เลยนะครับรอบชิงชนะเลิศเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับขอบคุณอีกครั้งครับกับมวยรอบเงินชัยโยคู่นี้แตกน้ำน็อกก็รับรางวัลพิเศษจากไทยนครพัฒนานะครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยก้านคอศอกกับเข่าลอยครับแอนเดอร์ซินให้ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 ครับกรรมการรัชกรดาราพันธ์ครับเรียกมากลางเวทีครับขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
ดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนๆสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกสนใจติดต่อสาขาทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับสายมือครับเมดิสตูครับมาบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับฉลามขาวนะครับส่วนด้านขวามือก็ทีมงานของ Danger มวยไทยครับจากพัทยานะครับค่ายนี้มาดูครับวันนี้ฉลามจะงับคุณหรือเปล่าครับไปติดตามกันได้เลยครับคู่ที่4วันนี้บนเวทีหน้าที่ของรัชกรดาราพันธ์ครับเอาครับบนเวทีครับไปแล้วลุยกันต่อครับกับลุยมวยไทยทางช่อง8ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์โอ้โหหมัดขวาครับโดนเลยครับโค้ชกรรมการรัชกรยังใจเย็นครับยังไม่นับครับแข้งขวาแรกก็เสียวแล้วครับฉลามขาวนี่ครับเราจะเห็นนักมวยไทยใช้อาวุธเยอะๆทักษะการต่อยแม่นๆเข่าลอยแบบนี้ครับโอ้โหโอ้โหร่วงเลยครับนับเลยครับแม่โดนหมัดและโดนเข่าลอยเข้าไปครับลุกไม่ลุกครับไหวหรือเปล่าดูอาการไม่น่าไม่น่าครับไม่น่าสายหน้าแล้วครับสายหน้าเลยครับแม่ปรากฏว่าฉลามงับคุณครับโอ้โหรอดมานี่เพ้อๆโดนหัวก้านคอครับนี่ครับทีมแพทย์ต้องไปก้มกราบเลยครับน่ารักมากครับทีมแพทย์ต้องไปจับจมูกเลยครับคุณชายครับยังงงๆอยู่ครับยังงงสื่อสารก็รู้เรื่องหรือเปล่าผมทำอะไรครับผมมาทำอะไรครับไม่เป็นไรครับดูภาพช้าดีกว่าครับรอสักครู่ครับโอ้โหนี่ครับหล่อเลยครับวันนี้ฉลามขาวเวนัมมวยไทยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโดนอะไรครับคุณเชษชัยครับหมัดแรกก็ดูครับจ้วงไปโดนหน้าผากครับแล้วเข่าลอยครับโอ้ยเต็มหน้าครับลูกนี้โอ้ทีมโปรดิวเซอร์ทีมตัดต่อด้านนอกนี่ร้องเสียงหลงเลยครับดูครับสวยงามมากครับหนุมานข้ามลงกาครับสวยงามมากครับลูกนี่แหมถ้าเข้ากระโดงคางหลับไปนี่เข่าลอยเลยนะครับโอ้โหนี่ครับศาสตร์และศิลป์จริงๆครับโดนหมัดไปก่อนแล้วโอ้โหน่าจะเข้าจมูกครับโอ้โหไปตั้งแต่เข่าแล้วครับดูกันอีกครั้งนึงครับต่อยหมัดนำไปก่อนครับแล้วก็หนุมานข้ามลงกาครับเป็นศิลปะมวยไทยหรือเปล่าอาจารย์ปิยะดูให้ดีนะครับดูให้ดีครับขอรีเพย์รอบครับขอรีเพย์รอบครับน่าจะมีพิจารณานะครับลองดูให้ดีนะครับนับไปนี่นับ10นะครับนี่นะครับนับถึง10มันโดนเข่าครับอาจารย์ครับดูดีๆนะครับเป็นเข่าลอยนะครับรับรางวัลพิเศษเลยครับเป็นเข่าลอยนะครับอาจารย์ปิยะดูแล้วนะครับอ้าวแล้วครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับเอาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคงดูรีเพย์ไปพบแมททิวดีเลยครับเชิญครับ And in fight number 4 here ladies and gentlemen we have our winner by way of TKO in round number 1from the red corner Thailand และคู่นี้ไม่ธรรมดาครับน็อกด้วยการใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเข่าลอยรับไปเลย 10,000 บาท Anderson จัดให้ครับโอ้โหชัดเจนนะฮะ